ผอมลง11ปีเนี่ยให้กินแบบนี้นะครับหลายๆคนถามว่าเอ้ยผมทำยังไงดีเป็นหมอไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายนะจริงๆผมออกกำลังกายแค่15นาทีตอนเช้าเองนะครับแต่เทคนิคของผมคือควบคุมการกินให้ได้ 90% ไม่ต้อง 100% นะครับแค่ 90% คุณก็สามารถผอมได้11ปีแบบที่ผมทำแล้วนะครับวิธีการแรกคือมื้อแรกสำคัญมากไม่ว่าคุณจะกินมื้อเช้าหรือมื้อสายหรือมื้อเที่ยงก็ตามมื้อแรกคุณกินเต็มที่เลยครับเพราะว่ามื้อแรกจะเป็นการกำหนดความหิวของมื้อถัดไปดังนั้นมื้อแรกกินอย่างราชาเลยส่วนมื้อที่2กับมื้อที่3ทำยังไงนะครับสมมติว่าวันนี้ผมกินมื้อเช้ามาแล้วนะครับมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นนะครับวิธีการกินก็คือผมจะเลือกอาหารที่มีแป้งกับน้ำตาลต่ำๆนะครับเช่นวันนี้นะครับที่มาทานก็นี่มาร้านนิกิวาอินะครับวันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมนะครับถ้าใครสนใจนะครับร้านนี้ถ้าใครมานครสวรรค์นะครับร้านนี้จะอยู่ใกล้ๆกับอุทยานสวรรค์เลยนะครับสามารถเซิร์ช Google ได้นะครับนิกิวาอินะครับสาขานครสวรรค์นี่เมนูที่ผมทานดูนะครับให้ทานเต็มที่เลยนะครับไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะว่าเรากำจัดแป้งไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าเรากินซาซิมิทุกคนจะสังเกตเห็นไหมครับว่าแทบจะไม่มีแป้งเลยนะน้อยมากนะครับก็จะมีแค่โปรตีนนะครับกับไขมันดีเป็นส่วนประกอบนะครับหรือบางคนอาจจะทานเป็นนี้ก็ได้ครับอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษนะครับนะเป็นเลขคอมเมนต์ของที่นี่เลยคือสลัดนิกิวาอินะครับอ่ะอีกอันนึงอันนี้ชอบมากนะครับสำหรับใครทานเนื้อก็จะหลีกเลี่ยงไปแต่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับนี่นะครับยำเนื้อวากิวนะครับอันนี้อร่อยมากนะครับส่วนเวลาดื่มน้ำแนะนำเลยนะครับคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมเนี่ยจะทำให้ตัวบวมน้ำหนักขึ้นเร็วมากนะครับดังนั้นถ้าใครมานะถ้าใครชอบร้อนแนะนำเป็นชาร้อนนะครับอันนี้มีกระตุ้นเบิร์นด้วยเพราะว่ามีสาร EGCG กับคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบนะครับดังนั้นใครก็ตามมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นนะครับอยากกินแล้วผอมลงทันทีเดี๋ยวกินแล้วไม่อั้นเลยนะแนะนำว่าให้ตัดแป้งกับน้ำตาลออกนะครับส่วนใครก็ตามนะครับสนใจอันนี้เป็นร้านพี่หมอท่านหนึ่งที่สนิทกันนะผมมาทานบ่อยมากรสชาติอาหารดีมากเลยนะครับแล้วก็สะอาดมากด้วยร้านนี้นะครับแล้วก็คนไม่เยอะนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราจะจัดคิวนะครับให้มีลูกค้าเนี่ยพอดีนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถเซิร์ช Google ได้เวลามานครสวรรค์นะครับนิกิวาอินะครับสาขานครสวรรค์นะแล้วเจอกันกับหมอทีมคลิปหน้าสวัสดีครับ